เหตุการณ์อาหารกลางวันหน่อยดูภาพนิ่งก่อนนะครับคือเอาจริงการที่เขานำเสนอมาผมเชื่อว่าเขาอยากทำให้มันดีขึ้นแต่ก็แน่นอนแหละเวลาถูกเผยแพร่ออกมาโรงเรียนที่ถูกระบุย่อมนั่งไม่ติดดูทีละภาพฮะเปิดภาพขึ้นมาใหญ่ๆ ให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเมื่อเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้เปิดเผยภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียนมันจะมีทีละภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วเขาชี้ลูกศรเอาไว้ให้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหยุดภาพเอาไว้ตรงนี้นี่คือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ฝรั่ง1ชิ้นข้อความในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านบอกว่านี่คือสภาพกลางวันอาหารของเด็กนักเรียนโรงเรียนท่าเหวอำเภอท่าแรงนะตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมื้อก๋วยเตี๋ยวหลงเหลงกับฝรั่งอีก1ชิ้นบางวันเนี่ยคุณผู้ชมดูข้าวมันไก่นะฮะเปิดภาพข้าวมันไก่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะนี่คือข้าวมันไก่อะไรอ่ะในถาดเหลืองๆอะไรขนมค่ะนั่นคือขนมถ้วยฟูแล้วถามว่าดูอีกภาพนึงฮะก๋วยเตี๋ยวกับขนมคือเหตุการณ์ที่เขาเอามาลงเผยแพร่เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะขนมถ้วยฟูแล้วเขายังระบุอีกว่างบประมาณต่อหัว21บาทเห็นใช่ไหมฮะหลังจากนั้นนี่คือก๋วยเตี๋ยวกับขนมถ้วยฟูลองก๋วยเตี๋ยวกับฝรั่งหน่อยสิเดี๋ยวเปิดภาพไล่มาเลยนะฮะ21บาทนี่คือก๋วยเตี๋ยวกับฝรั่งยังไม่พออยากกินผัดผักไหมหนูๆเปิดภาพผัดผักขึ้นมาฮะถ้าผัดผักเนี่ยในหลุมจะไม่มีผลไม้เห็นใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้หลังจากที่ภาพนี้มันแชร์ว่อนออกมาคุณผู้ชมฮะกลายไปว่าหลายคนบอกเฮ้ยโรงเรียนอะไรเนี่ยทีมข่าวนี่ด้วยความเคารพนะเราต้องฟังความรอบด้านเราไปยังโรงเรียนวัดท่าเหวที่เพชรบุรีถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะเขาอ่านท่าเหวเนี่ยนะท่าเหวค่ะตำบลท่าแรงขอเปิดภาพโรงเรียนขึ้นมาเลยฮะจังหวะที่เราเดินทางไปถึงคุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อมีชาวบ้านรวมตัวกว่า20คนตะโกนไล่คุณครูคนหนึ่งโดยมีการระบุฟังเสียงนะฮะว่าครูคนนี้ใช่ไหมแฉภาพนี้ดูฮะครูคนนี้ใช่เลยเรียนที่นี่พวกเราไม่เอานั่นแหละไม่ใช่ครูคนนี้ใช้ไม่ได้ออกไปไม่ยอมออกไปถ้าไม่ออกนั่นเดี๋ยวเอามาอีกจะพาพวกมาอีกเอามาเยอะเต็มเลยได้เต็มหลานนี่เลยดูครูออกครูแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยประจานโรงเรียนตัวเองบ้าหรือเปล่าจะมองมาที่ไหนคิดเลยนี่คืออารมณ์เดือดดาลของชาวบ้านและด้วยความเคารพเปิดภาพอาหารที่ถูกแชร์คู่ขนานกันด้วยกับความเดือดดาลของผู้คนทำไมครูทำอย่างนี้ชาวบ้านที่ไหนจะรับได้สมองมีไหมแต่หลายคนด้วยความเคารพนะฮะชื่นชมครูนะฮะในโลกที่เขากำลังแสดงความคิดเห็นว่าถ้า21บาทได้เท่านี้ครูควรจะต้องพูดแต่เอาแหละเราเวลาดูข่าวเราจะไม่ใช้อารมณ์เราอยากฟังความสองข้างเวลาดูทุกโต๊ะข่าวและทำไมชาวบ้านด่าครูล่ะถ้าครูเอารูปนี้ออกมาเปิดเผยคุณผู้ชมฮะโรงเรียนนี้กับข้าวที่คุณผู้ชมเห็นกระจ่อมนึงเนี่ยนะฮะมันจะเป็นกับข้าวซึ่ง21บาทและเป็นเด็กอนุบาลกินวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราไปเจอชาวบ้านที่กำลังตะโกนเย้ยวเย้ยวด่าครูที่คิดว่าเอาภาพออกมาแฉชาวบ้านบอกตัวเองเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยเรื่องอาหารการกินเด็กอนุบาลถามลูกหลานก็บอกไม่มีปัญหาข้าวเยอะบางวันเนี่ยเด็กกินไม่หมดแปลกใจว่าแกล้งผอ.หรือเปล่าเอารูปแบบนี้ออกไปแฉให้สื่อดูฟังเสียงชาวบ้านดูก่อนนะฮะออกจากโรงเรียนนี้ไปอยากให้เขาออกเลยเหรอคะอยากให้เขาออกเลยเพราะครูอันเนี้ยใช้ไม่ได้ครูไอเนี้ยที่สอนไอเนี้ยทำไมถึงใช้ไม่ได้ขนาดไอมาเป็นครูก็จริงสอนเด็กนักเรียนอะไรอ่ะเล่นโทรศัพท์มั่งอะไรมั่งดูถูกคนนู้นคนนี้เด็กนักเรียนก็กระชากเสื้อเด็กนักเรียนจริงเหรอใช่ถ้าผมทายอ่ะถ้านั้นนะผมทายไปแล้วแต่นี้ผมไม่รู้ว่าไม่ได้ถูกกันไงผมเพิ่งมารู้ตอนไอนี่แหละผมก็มาทำความสะอาดเนี่ยช่วยครูก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละแล้วก็ทำตั้งงานทุกวันเลยกับ5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรทุกวันเหนื่อยทุกวันแล้วกลับไปที่ภาพชาวบ้านกำลังเย้ยวเย้ยวกันอยู่เนี่ยนะฮะต้องบอกกันว่าเมื่อกี้ที่กล้องจับไปเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ครูซึ่งชาวบ้านจะไล่นะฮะ
แต่เป็นครูผู้ชายซึ่งพยายามจะไปเจรจากับกลุ่มชาวบ้านว่าพอแล้วอย่าเพิ่งมาเยอะๆแบบนี้เราไปถามผอ.โรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นผอ.โรงเรียนวัดท่าเหวฮะคุณดัดนายทางทองปรากฏว่าผอ.คือคนนี้แหละฮะซึ่งพยายามจะไปเคลียร์กับชาวบ้านถามว่าครูผู้หญิงเนี่ยที่ชาวบ้านกำลังคิดว่าแฉเรื่องนี้เป็นคนยังไงผอ.บอกว่าครูผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่สนใจใครไม่ฟังใครเป็นคนที่คิดเป็นเอกเทศไม่ร่วมกิจกรรมกับใครก่อนหน้านี้ถามว่ามีปัญหากับผอ.ไหมทำไมอยู่ๆภาพหลุดออกมาแบบนี้คือก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับท่านผอ.ค่ะเช่นไม่ไปทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาพยายามจะเรียกให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบนะคะกล่าวหาว่าท่านผอ.ทุจริตโครงการนั้นโครงการนี้โดยการท่านเองบอกท่านบริสุทธิ์ใจมาตรวจสอบเลยก็ไม่ตรวจพบความผิดใดๆส่วนตัวเคยตัดพ้อกับครูนะครูคนอื่นในโรงเรียนว่าถ้าถูกกลั่นแกล้งแบบนี้ลาออกดีกว่าระดับผอ.จะลาออกแต่มาคิดอีกทีครูหลายคนบอกอย่าลาออกเลยอยู่แก้ไขปัญหาดีกว่าจนกระทั่งวันนี้ค่ะมันกลายมาเป็นประเด็นเรื่องของภาพที่ถูกเอาไปแชร์ในโซเชียลมีเดียและถูกกล่าวหาว่าท่านเนี่ยโกงค่าอาหารกลางวันเด็กหรือเปล่าส่วนปัญหาภายในโรงเรียนนี่นะครับเริ่มมีผลกระทบเพราะวันนี้นักข่าวก็แห่กันมาในโรงเรียนนักเรียนไม่เป็นอันเรียนครูก็ไม่เป็นอันทำงานต้องออกมานั่งชี้แจงถึงกรณีถาดหลุมกับอาหารหลอมแหลมซึ่งขอยืนยันนะฮะเปิดภาพอาหารหลอมแหลมขึ้นมาสักนิดนึงประเด็นคือผอ.ก็ต้องบอกขอความเป็นธรรมคือจริงๆแล้วตักแบบนี้จริงไหมก็จริงแต่ให้นึกถึงเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลเขาไม่ได้กินเยอะแต่ถ้าอิ่มก็จบไม่อิ่มมาขอใหม่ไม่ได้ว่าหลุมหย่อมแหยมแค่นี้เนี่ยนะฮะแล้วเด็กจบไม่ใช่กินได้ต่อเนื่องผอ.บอกว่าเอางี้เพื่อให้อมรินทร์ทีวีดูวันนี้สื่อไปเปิดภาพอาหารวันนี้ฮะก่อนจะฟังเสียงผอ.ดันภาพขึ้นมาหน่อยสิภาพอาหารวันนี้ปรากฏว่าพอทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปเราขอดูฮะจากภาพที่ถูกแชร์ว่ามันหลอมแหลมไหนดูในถาดหน่อยนะฮะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเต็มทุกกลุ่มเปิดภาพไหลไปเลยทีมงานไม่ต้องหยุดฮะเปิดไปเลยเดี๋ยวแม่ครัวเขาจะอธิบายเต็มทุกหลุมแบบจุกจุกส้มแบบลูกบะเอิบไม่ใช่ฝรั่งเสี้ยวน้อยดูฮะนี่แม่ครัวอธิบายนี่จุกเลยนะเอ้ยแล้วภาพออกมาได้ยังไงผอ.บอกเนี่ยไงดูสิสื่อมาดูอมรินทร์มาดูอาหารจุกจุกเลยเนี่ยฟังเสียงผอ.อธิบายดูหน่อยฮะครับเด็กอนุบาลนะครับแล้วก็ครูเขาก็จะฝึกวินัยเด็กด้วยนะครับว่าการทานอาหารนี่ก็ควรจะทานให้หมดให้ตักแต่น้อยพอไม่พอค่อยไปตักใหม่คนอ่ะเนาะมาแล้วก็ไม่คิดที่จะทำคิดจะจับผิดคนนั้นคนนี้คอยวันมันก็เหนื่อยอ่ะลองนึกภาพเอาแล้วครับว่าเป็นยังไงมันสามารถที่จะถ้าว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะสามารถที่จะทำเฉยทำเมยได้แต่ว่าพอเป็นเรื่องของกระบวนการขององค์กรมันกระทบหลายฝั่งหลายอย่างก็เลยอันนี้ก็กำลังพูดคุยกันอยู่ครับว่าเราจะมีแนวทางวิธีการยังไงคุณผู้ชมครับวันนี้เราเข้าครัวเลยไปดูนะฮะอาหารที่แม่ครัวกำลังปรุงที่คุณผู้ชมเห็นแบบจุกๆเนี่ยนะฮะกลับไปดูฮะเต็มหลุมเลยวันนี้ล่าสุดเนี่ยแม่ครัวก็บอกว่าเนี่ยอาหารที่ปรุงเนี่ยปรุงอย่างดีไม่มีเลยเนี่ยที่จะแบบโอ๊ยเป็นตามที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเอาไปแชร์กันเนี่ยนะฮะทางฝั่งแม่ครัวยืนยันว่าอาหารที่นี่ได้มาตรฐานแล้วก็ขนาดเดียวกันนี่เห็นใช่ไหมฮะใหญ่มากแม่ครัวเองก็บอกว่าถ้าไม่พอน้องๆกินได้อีกขนาดเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้ไปคุยกับครูที่ชาวบ้านเขามาไล่เพราะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมีชาวบ้านแห่ไล่ครูคนนี้เป็นครูอนุบาล1ซึ่งเมื่อกี้ผอ.บอกเนี่ยครูคนนี้มีปัญหาเยอะจนทำให้ผมท้อใจเลยแล้วคนก็คิดว่าไอ้รูปที่ถูกเอาไปแชร์ก็มาจากครูคนนี้ปรากฏว่าครูท่านนี้เนี่ยนะครับก็บอกเลยเนี่ยนะครับว่าวันนี้ภาพที่ชาวบ้านมาไล่ฮะน่าจะมาจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือไม่ขณะเดียวกันเนี่ยขอยืนยันเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเอาภาพไปแฉนะฮะครูคนนี้ไม่ขอบอกชื่อบอกนามสกุลแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยภาพอาหารหลุมซึ่งมันมีของหลอมแหลมอยากให้สังคมและผู้ปกครองช่วยพิจารณาข้อเท็จจริงด้วยว่าไม่ใช่ครู
แล้วประเด็นคือวันนี้คนแห่มาเนี่ยก็เลยสงสัยว่าทำไมคนถึงแห่มาใครไปเกณฑ์คนมาเพื่อมาไล่ครูท่านนี้มีเสียงครูสาวคู่กรณีนะฮะลองฟังดูหน่อยครับตอนนี้คุณครูไม่รู้เรื่องในเรื่องภาพถ่ายอะไรเนี่ยไม่รู้ก็คือมันมีคุณครูกับผู้บริหารมันเคยมีประเด็นกันทีนี้ผู้บริหารเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีคนชอบคนเกลียดเขามากน้อยแค่ไหนหรือมีใครถูกไหมคะก็เลยเขาก็คงคิดว่าเราอะประมาณนี้เพราะทุกอย่างเขาชอบมาปักปั๊มอะชอบมาปักปั๊มใช่เพราะคุณครูก็ทำงานแล้วก็สอนอยู่อย่างเงี้ยก็สอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงคุณครูไม่รู้ตรงนั้นเลยทีนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือครูน่าจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เห็นใจครูอนุบาลหนึ่งซึ่งคิดว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าแกแฉแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกครูอนุบาลหนึ่งมีปัญหาจริงๆในโรงเรียนแต่คำถามก็คือถาดหลุมเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้เปิดภาพถาดหลุมนะกับภาพจริงถ้าเด็กได้กินอิ่มหมีพรีมันอย่างวันนี้ที่เราเห็นในถาดหลุมที่แม่ครัวทำให้ดูก็ต้องถือว่าน้องๆจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่รู้แหละใครจะแฉก็ตามแต่ถ้าเด็กได้กินแบบนี้นะภาพซ้ายมือลูกหลานท่านก็จะอิ่มไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องไปว่าคนแฉด้วยล่ะก็ในเมื่อคนแฉเขาหวังให้มันดีขึ้นผู้ปกครองคุณน้าคุณอาก็เข้าใจนิดนึงนะฮะเขาทำก็เพื่อลูกหลานท่านทั้งนั้นแล้ววันนี้ก็อิ่มใช่ไหมเด็กก็จุกใช่ไหมจบฮะเรื่องนี้รอให้ผู้ใหญ่เข้าไปคุยกันบ้างเนี่ยนะฮะ